ันดับแรกคือเปิดเตาก่อนเปิดเตาไว้สักพักนึงแล้วก็อันนี้คือเช็คอุณหภูมิเตาอันนี้คือได้อย่างนี้คือได้เอาลงแป้งอันนี้ไม่มีเลยนะนี้รอแป้งกรอบรอไปเรื่อยๆก็มีลงแป้งแล้วก็ยืนเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนมองหน้ากับลูกค้าขายปกติแบบนี้นะก็ประมาณเฉลี่ยวันละประมาณ10,000ได้ปังๆอีเวนต์มันปังบิ๊กเมาน์เทนแสนอัพขายตายขายแบบถวายชีวิต อะไรอย่างนั้นถ้ายอดขายอย่างเดียวจับเงินผ่านน่าจะมีร้านหลายร้านอยู่แถวนาไม่วงค่ะชื่อเล่นชื่อก้อค่ะเจ้าของธุรกิจไม่วงวันแรกจุดเริ่มต้นเลยไปโปรโมทโรงเรียนตัวเองอะโรงเรียนสอนการแสดงแล้วเป็นบูธในมหาลัยใช่ป่ะเสร็จปุ๊บก็คือไม่มีคนเดินเข้าบูธเลยอะ ซึ่งคนอะเดินเข้าบูธร้านส้มตำตลอดเลยแต่บูธเราไม่มีใครเดินเข้าเลยขอมาขายอาหารได้ไหมอะแล้วที่บ้านมีเตาเคฟอยู่ขับเอาขนเคฟโต๊ะสีแดงๆพับอะไรเงี้ยก็คือขนอุปกรณ์เคฟขึ้นรถ2 เดือนแล้วก็มีวันนึงที่กลับมานับตังค์แล้ววันนั้นได้1,000อะแล้วแบบโอ้ย1,000 บาทดีใจเพราะว่า1,000เราคิดสมมติ1,000ขาย30 วันก็คือ30,000แม่ด่าเรียนวิศวะมาขายของโหคำนี้เจ็บใช่เพราะว่ามันเป็นความคิดผู้ใหญ่เนาะที่เขารู้สึกว่าการที่โอ๊ยลูกเรียนวิศวะแล้วเดี๋ยวไปทำงานประจำเป็นวิศวะมันโกอันนี้ไม่อันนี้มาขายของเดี๋ยวจะมาออกรถขายในรถเป็นรถพุ่มพวงอีกโหอายเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตคือตอนนั้นอะเราบอกกับเขาเลยนะว่าแบบพี่สมมติพี่จ่ายให้ก้อเดือนละแสนอะก็ไม่โอเคหรอกเพราะว่าก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเหนื่อยแต่ว่าแฮปปี้มีความสุขแต่มันไม่ก้อเป็นแม่ค้าไม่ซีเรียสจ้าไม่เอาความโก้จ้ะ 8:00 6:00 7:00 ตอนกลางคืนไม่ได้ทำอะไรพักผ่อนตอนเช้ามันเป็นแบบเนี้ยวนลูปชีวิตอะแล้วยังไงวะในใจก็คิดแล้วมีตังค์แล้วที่ยังไงต่อวะมันก็วนลูปอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่โอเคไม่ชอบก็เลยเราออกมาไข่เค็มคือเราอะเคยกินเครปแล้วเราซื้อเครปแล้วอะพี่เอาอยากพิเศษสมมติว่าเราจำได้เลยวันนั้นอะพริกเผาแฮมพี่หนูอยากพิเศษอะหนูอยากขอพริกได้ก็เราคือเราแบบพิเศษเราขอจ่ายตังค์เพิ่มแต่สุดท้ายเขาไม่ได้พิเศษคือเพิ่มแฮม2 ชิ้นเล็กๆนึกออกปะก็เลยไม่แฮปปี้ว่ะอันนี้คือความคิดเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราอยากขายเองเราอยากพิเศษจริงๆแล้วหลักของเราคือเราอยากให้ไส้เยอะเพราะว่าเราอะเราเรียนศิลปากรนครปฐมตอนที่เราเรียนอะมีร้านเครปร้านนึงให้ไส้เยอะแฮปปี้นะตอนนั้นนะเราก็รู้สึกว่าอร่อยของเราตอนที่เราไปเรียนเราคิดว่ากรุงเทพมันไม่เห็นมีร้านเคฟที่ให้ไส้เยอะแบบนี้เลยอะถ้าเราทำเองเราดังแน่เลยว่ะอันนี้คือหลักของก้ออะเราจะไม่ลดเกรดเลยเราเน้นแบบของดีมีคุณภาพแล้วคือลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าได้ไปอ่ะเป็นของดีจริงๆขอให้เชื่อใจไส้ทุกอย่างแฮปปี้ดีหมดทุกอย่างชิมเองอยู่แล้วแต่ว่าพอซื้อมามันก็จะต้องมีนี่แหละต้นทุนที่เราเสียไปคือซื้อมาแล้วมันไม่โอเคหรือว่าก็ทิ้งอะไรเงี้ยได้มาตรฐานอ่ะโอเคไม่ใช่ไส้กรอกตลาดแฮมเบคอนอันนี้บอกยี่ห้อได้คือแฮมเบคอนใช้ของบีลักกี้คือน้อยร้านมากที่จะใช้แฮมเบคอนบีลักกี้มันคือเกรดที่ส่งโรงแรมเป็นคนหน้าด้านนิดนึงเป็นคนกล้าดิวคือเป็นคนแบบอยากได้อันนี้ดิวเลยโทรหาโรงงานพี่ก็ต้องสั่งเท่าไหร่ยังไงก็ถึงจะได้ราคานี้ไม่ได้ใส่ใจธรรมดานะใส่ใจเยอะด้วยนะใช่ใส่ใจเยอะด้วยไม่ได้ก็ไม่ใช้ถึงจะถูกกว่าเยอะก็ไม่ใช้สำหรับก็คิดว่าหัวใจสำคัญของการทำเครปอันที่1คือใส่ใจก่อนคือเครปเป็นอาหารที่ต้องใส่ใจมากๆนะแป้งเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยนะอุณหภูมิไฟไม่เท่ากันเวลาลงสมมุติว่าพาขึ้นมามันมีโอกาสที่แป้งจะไม่กรอบหรือมีโอกาสที่กรอบจนไหม้หรือบางทีก็แตกทำใหม่ทิ้งทำใหม่ให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราซื้อสัตย์กับลูกค้าจริงๆแรกอะกว่าจะชนะมาได้นะคือเราทำตอนนี้มา8 ปีเอาเรื่องอยู่คือมันก็จะมีช่วงที่แบบถือว่าเราขายแพงเกินไปวะเรื่องยืนยันอะคือเราเชื่อว่าเราเสิร์ฟของดีไปอะลูกค้ารับรู้ได้ก็รู้สึกว่าก็แตกต่างจากเครปธรรมดาทั่วไปเลยคือเนี่ยแหละคุณภาพที่เราไม่ยอมปล่อยผ่านจริงๆคุณภาพดีรสชาติอร่อยสะอาดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเยอะๆสำคัญของอาหารที่สุดคือเห็นว่ามันทำได้ปุ๊บช่างแม่งเลยทำไปก่อนก็ไม่ปิดตัวเองอ่ะคือก็ฝืนก็จริงแต่ก็เปิดนะก็ฝืนเปิดคือคนอื่นบอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรเราเก็บมาแล้วก็มาพัฒนาต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือฝืนจนได้ดีฝืนแบบมีหลักการอ่ะพูดง่ายๆจะไข่เคฟใช่ไหมกูเฮ้ยกูฝืนแบบมีหลักการนะเว้ยกูไม่ได้แบบไข่เคฟวันๆเฮ้ยวันนี้ได้เงินเครปไม่ใช่ของใหม่เครปเป็นอาหารที่มีมานานแล้วด้วยแต่ของเรามาปรับให้มันคือเครปแต่ว่าไส้ที่เราใส่อะเรามาอัดแอปให้เหมาะกับคนไทยพริกเผาหมูหยองมีมาตั้งแต่แม่อายุ15แล้วป่ะแต่ณตอนเนี้ยถามว่าจริงๆไส้ที่ดีก็คือพริกเผาหมูหยองที่ยังขายดีอยู่เราแค่กล้าใส่ในสิ่งที่อื่นไม่กล้าใส่แค่นั้นเองมันก็ดีเป็นคนที่มีอะไรเข้ามาแล้วคิดว่าถ้าทำได้ทำ
ทำไปก่อนก็ไม่ได้มาได้ดีจากแบบเกิดมาแล้วก็พอปุ๊บทำเค้กแล้วก็ลุ่งเรืองได้ดีนะคือแรกๆไม่รู้เลยว่าปลายทางคืออะไรเช่าหน้าร้านขายดีขายได้แค่ประมาณไม่ถึงเดือนโดนไล่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะล้มไปแล้วอาจจะแบบเฮ้ยทำไมมันอุปสรรคมันเยอะวะกลับไปทำงานประจำดีกว่าออกมาอีนี่ฝืนต่อแล้วตอนนี้เป็นชีวิตเลยแล้วตอนนี้คืออ๋อตื่นมาแล้ววันนี้ต้องทำอะไรนะอ๋อต้องตีแป้งถ้าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสได้เจอกันเปิดใจมาลองดูจะบอกว่าเคฟอร่อยมันก็ทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นขายของแล้วอร่อยอยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นมาชิมแล้วก็ตอบตัวเองถ้าไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรไม่โกรธไปด่าไกลๆแต่ถ้าอร่อยมาชมหน่อย